สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ฟิเมน้นรีวิวนะครับและภาพยนตร์ที่เราจะนำมารีวิวกันในวันนี้ก็คือ The Ministry of Ungentlemanly Warfare สนับสนุนโดยบริษัทยิปฟิลม์มจำกัดซึ่งเพิ่งจะเปิดกล้องถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องดายนไปเมื่อวันที่17มีนาคมที่ผ่านมานะครับแสดงนำโดยอตูนพลโกมาลชุนชาคริตแย้มนามเชฟประชานวงอุทัยพันธ์และก็ไอซ์พาุวัตรครับ โดยภาพยนตร์ที่เกี่ยวข้องกับวงการเชฟเรื่องนี้่ายทําพร้อมก,กับการหาทุนสนับสนุนไปด้วยนะครับซึ่งทุกท่านเนี่ยสามารถร่วมสนับสนุนได้ด้วยการจ้างบริษัทยิปฟิล์มในการผลิตสื่อชนิดต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์โฆษณาพรีเซนเตชันหรือกระทั่งมิวสิกวิดีโอก็ได้เหมือนกันครับติดต่อได้ทางโซเชียลมีเดียของยิปฟิล์มในช่องเดสคริปชันเลยนะครับ ระหว่างที่ประเทศอังกฤษนั้นกำลังจะพ่ายแพ้ในสงครามโลกครั้งที่2นายกรัฐมนตรีอย่างวินสตันเชอร์ชิลล์ได้ตัดสินใจครั้งสําคัญโดยการจัดตั้งกองกําลังขนาดย่อมเพื่อพลิกชะตาของตัวเองในช่วงสงครามครับโดยการจมเรือขนสเบียงของนาซีเพื่อตัดกําลังเรือดำน้ําของพวกเขาและก็เปิดทางให้กับกองทัพฝั่งสัมพันธมิตรเดินทางข้ามมหาสมุทรมาได้โดยง่ายนำทีมโดยกัสมาร์ชฟิลิ์ นายทหารบ้าดีเดือดเดนตายที่พร้อมแลกทุกอย่างเพื่อให้ภารกิจครั้งนี้ประสบความสำเร็จภาพยนตร์เรื่อง The Ministry of u n g e n t l e m a n l y Warfare นั้นได้รับแรงบันดาลใจมาจากเรื่องจริงครับโดยเป็นการหยิบเอาแฟ้มลับที่ถูกเปิดเผยออกมาในช่วงปี2016ของวินสตันเชอร์ชิลมาบอกเล่าและก็โฟกัสไปที่ปฏิบัติการที่มีชื่อว่า Operation p o s t ต m s t t r r หรือการจมเรือสเบียงของฝ่ายอักษะในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ครับนอกจากนี้ยังมีเกร็ดความรู้ที่น่าสนใจอีกหนึ่งอย่างนะครับนั่นก็คือเหตุการณ์ในภาพยนตร์นั้นคาบเกี่ยวกับช่วงเวลาที่เอียนเฟลมิงยังทำงานอยู่ในหน่วยข่าวกรองของกองทัพอังกฤษครับและปฏิบัติการที่เกิดขึ้นในภาพยนตร์เรื่องนี้ก็คล้ายจะเป็นหนึ่งในแรงบันดาลใจที่ทำให้เขาเนี่ย เขียนนิยายสายลับเรื่องเจมส์บอ์ขึ้นมาหลังจากช่วงสงครามโลกจบลงนั่นเองครับในช่วงหลายปีหลังมานี้นะครับผูก้กำกับภาพยนตร์อย่างการริชชี่เลือกจะหยิบจับงานที่หลุดออกจากสไตล์ของตัวเองบ่อยครั้งขึ้นเรื่อยๆแล้วครับบางครั้งมันก็เข้าเป้าอย่างงดงามแต่บางครั้งก็ต้องยอมรับครับว่ามันเป็นความผิดพลาดที่น่าเสียดายเหมือนกันครับโดยส่วนตัวแล้วผมคิดว่า The Ministry of u n g e l m a l y Warfare เป็นผลงานที่อยู่ตรงกลางครับ กล่าวคือมันมีทั้งส่วนที่ผมชอบและก็ส่วนที่ผมรู้สึกมีปัญหากับตัวหนังโดยหลักนั้นมาจากการที่ตัวหนังเนี่ยอ้างอิงเรื่องราวส่วนใหญ่มาจากเหตุการณ์จริงครับทําให้พื้นที่ของความสร้างสรรค์และความบ้าบอตามขนบของการเรทชี่มันดูจะมีข้อจํากัดอยู่พอสมควรเลยทีเดียวครับรวมไปถึงการเลือกที่จะยึดเกาะกับความเป็นจริงมันยังยึดโยงไปถึงฉากแอคชั่นที่ไม่สามารถสอดแทรกความหลุดโลกได้เหมือนกับผลงานที่ผ่านมาของเขาครับ แต่สิ่งที่ผู้กำกับภาพยนตร์อย่างก,กายริชชี่นั้นสอบผ่านเสมอก็คือการนำเสนอตัวละครกลุ่มใหญ่ให้ออกมาดูมีสีสันและก็การสร้างเคมีระหว่างตัวละครให้ออกมาเป็นธรรมชาติครับซึ่งปฏิบัติการของ the ministry of u n g e n t m a l y warfare นั้นมันก็ชัดเจนครับว่ามันคือการรวมตัวกันของคนบ้าสิ้นสติที่พร้อมจะถวายทุกอย่างให้กับภารกิจและก็การเด็ดหัวหนาซีครับโดยตัวละครประเภทนี้เนี่ย เรียกได้ว่าเป็นตัวละครที่เข้ามือไกริชี่แบบสุดๆนะครับตัวหนังเลือกจะใช้เวลาไม่นานในการมอบปุมหลังอย่างหลวมๆให้กับพวกเขาซึ่งจุดร่วมสําคัญก็คือความเกลียดชังที่พวกเขามีต่อทหารหนาซีและก็ฮิตเลอร์นั่นเองครับความเกลียดชังเหล่านั้นได้แปลเปลี่ยนมาเป็นความสนิทสนมกันระหว่างตัวละครซึ่งกระถูกนําเสนอผ่านการจิกกัดรวมไปถึงการต่อปากต่อคํากันแบบแสบๆคันๆของพวกเขาครับนอกจากนี้ ัวหนังยังได้พลังดาราของนักแสดงระดับท็อปมาช่วยเติมสีสันให้กับเรื่องราวด้วยนะครับโดดเด่นที่สุดก็ต้องยกให้กับเฮนรี่คาร์วิลและก็อลันลิทซันที่เฉิดฉายสุดๆในเวลาที่พวกเขาเนี่ยต้องไล่เชือดนาซีด้วยความบ้าดีเดือดผสมผสานเข้ากับความวิปริตที่ดูจะเป็นประโยชน์ต่อทั้งภารกิจและก็กองทัพเป็นกรณีพิเศษครับบอกตรงนี้ได้เลยนะครับว่าหากภาพยนตร์นั้นเลือกจะโฟกัสตัวละครกลุ่มนี้เพียงอย่างเดียวเนี่ย มันคงจะเป็นอะไรที่ดีมากๆครับแต่น่าเสียดายที่ทุกอย่างมันไม่ได้เป็นแบบนั้นโดย The Ministry of u n t l e Mary w a r f a r e เลือจะแบ่งเส้นเรื่องใหญ่ๆออกเป็น3เส้นแล้วก็เล่าขนานกันไปตลอดทั้งเรื่องครับหนึ่งก็คือเส้นเรื่องของ Gus Marsh Philip แล้วก็ลูกทีมของเขาดังที่ผมได้เล่าไว้ข้างต้นนะครับ2ก็คือภารกิจแฝงตัวของ m a r j o r y และก็ Heron ในการตระเตรียมพื้นที่ภาคสนามให้พร้อมสำหรับภารกิจครั้งสำคัญครับ นอกจากนี้พวกเขายังรับหน้าที่ในการส่งข่าวกลับไปยังกองทัพอีกด้วยและเส้นเรื่องสุดท้ายก็คือเส้นเรื่องของฝั่งกองทัพเองนั่นแหละครับนำโดยหัวเรือใหญ่ของภารกิจอย่างวินสตันเชอร์ชิลล์ร่วมกับนวยข่าวกรองอย่างเอ็มและก็เอียนเฟลมิงครับแต่ปัญหาสําคัญก็คือเส้นเรื่องที่สนุกที่สุดเนี่ยมันกลับมีเพียงเส้นเรื่องเดียวครับนั่นก็คือการได้เห็นกัสมัชฟิลิปและก็ลูกทีมของเขาไล่เชียดนาซีแบบไม่อ่อนข้อ รวมไปถึงลูกบ้าของพวกเขาในการปฏิบัติภารกิจในเรื่องครับซึ่งเป้าหมายของตัวละครนั้นถูกทําให้ยากขึ้นจากเงื่อนไขของภารกิจที่เปลี่ยนแปลงและก็ผันผวนอยู่ตลอดเวลาครับจนในท้ายที่สุดแล้วผมก็แอบคิดไม่ได้เหมือนกันนะครับว่าหากตัวหนังเลือกจะเล่าเรื่องราวของทีมเดนตายเพียงอย่างเดียวเนี่ยภาพรวมของเรื่องมันน่าจะออกมาสนุกขึ้นกว่านี้ครับโดยเหตุผลที่ภาพยนตร์จําเป็นต้องเล่าเรื่องราวออกมาเป็น3เส้นเรื่องก็คงจะหนีไม่พ้น ข้อมูลความจริงด้านประวัติศาสตร์นั่นเองครับซึ่งข้อมูลเหล่านั้นเต็มไปด้วยรายละเอียดที่เกี่ยวข้องและก็จําเป็นต้องได้รับการถ่ายทอดแบบรอบด้านนะครับโดยแม้ว่าจุดเด่นของการริชี่คือการเล่าเรื่องที่รวดเร็วฉับไวและการผูกสถานการณ์อันซับซ้อนให้กลายเป็นเนื้อเดียวกันนะครับแต่โจทย์ของภาพยนตร์เรื่องนี้ดูจะยากเกินไปจนเขาไม่สามารถกระชับเรื่องราวที่เกิดขึ้นในช่วงกลางเรื่องได้สําเร็จครับเนื่องจากแต่ละเส้นเรื่องนั้นมันก็มีเนื้อหา รวมไปถึงมีโครงสร้างของตัวเองอย่างชัดเจนการต้องขโมยทุกเส้นเรื่องให้จบในตัวพร้อมกับผูกทุกอย่างเข้าด้วยกันเนี่ยทำให้ตัวหนังนั้นดูขาดดนามิกในการที่จะพาเรื่องราวไปข้างหน้าอย่างกระฉับกระเฉงและก็ดูจะมีอาการตกท้องช้างในช่วงองค์ที่2ของเรื่องครับนอกจากนี้มันยังส่งผลโดยตรงต่อมิติเชิงลึกของตัวละครเนื่องจากภาพยนตร์นั้นไม่มีเวลามากพอให้ผู้ชมเนี่ยสร้างความผูกพันกับเส้นเรื่องใดเป็นพิเศษนะครับ ทำให้ทุกการตัดสินใจของตัวละครที่เกิดขึ้นนั้นค่อนข้างจะแห้งแล้งและก็จับต้องไม่ได้ถึงความรู้สึกที่พวกเขามีในช่วงเวลานั้นๆเลยครับแม้เราจะไม่สามารถพูดได้นะครับว่า The Ministry of a n g e n t Mary Warfare เป็นผลงานที่ดีที่สุดของการิชีแต่ด้วยลายเซ็นอันเฉพาะตัวของเขาก็ยังคงสามารถพยุงหนังเนี่ยให้รอดพ้นวิกฤตไปได้อยู่เสมอครับ โดยภาพยนตร์นั้นถูกปั๊มหัวใจให้ดูมีชีวิตชีวามากขึ้นในทุกครั้งที่เรื่องราวเนี่ยเดินหน้าเข้าสู่ฉากแอคชั่นครับการไล่ดับชีพจรของเหล่านาซีด้วยฝีมือของแก๊งตัวละครที่บ้าดีเดือดนั้นมันนับเป็นความบันเทิงอย่างแท้จริงเลยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อทุกอย่างถูกถ่ายทอดผ่านสเสน่ห์เฉพาะตัวของนักแสดงนำทุกคนในเรื่องครับนอกจากนี้ The Ministry of Ungentlemanly Warfare ยังทำหน้าที่ได้ไม่เลวนักนะครับ กับการเป็นอีกหนึ่งจุดเชื่อมโยงรอยต่อทางประวัติศาสตร์ด้วยการเปิดเผยเรื่องราวเล็กๆที่ยิ่งใหญ่ถึงขนาดพลิกชะตาของสงครามโลกครั้งที่สองได้นั่นเองครับประเด็นตกผลึกจากภาพยนตร์เรื่อง The Ministry of u n g e l i l e m a r y y Warfare ที่ผมจะเชิญผู้ฟังทุกท่านมาคุยกันในวันนี้ก็คือการใช้ความคิดนอกกรอบในการบรรลุเป้าหมาย โดยภาพยนตร์นั้นเลือกหยิบจับช่วงเวลาที่ประเทศอังกฤษกำลังเสียเปรียบในสงครามโลกครั้งที่สองมาถ่ายทอดนะครับโดยในเวลานั้นประเทศเยอรมันกำลังกลุ่มความได้เปรียบในการศึกทําให้พวกเขามีอํานาจต่อรองมากขึ้นเรื่อยๆครับโดยทางรัฐบาลอังกฤษได้รับข้อเสนอจากอดอล์ฟฮิตเลอร์ซึ่งทุกภาคส่วนนั้นเห็นว่าอังกฤษนั้นควรจะยอมเซ็นสัญญาสงบศึกฉบับนี้เพื่อที่จะยุติความเสียหายและก็ก้มหน้ารับความพ่ายแพ้ครับ จะเวงก็แต่นายกรัฐมนตรีในเวลานั้นอย่างวินสตันเชอร์ชิลล์ซึ่งเขาไม่เชื่อว่าการเซ็นสัญญาสงบศึกจะเป็นการควบคุมความเสียหายที่ถูกต้องครับนอกจากนี้เขายังเชื่อว่ามันจะไม่ใช่การสงบศึกที่แท้จริงหากแต่เป็นการยอมจำนนโดยปล่อยให้อำนาจทุกอย่างนั้นตกอยู่กับฝั่งเยอรมันแทนครับเมื่อวิธีการศึกแบบดั้งเดิมนั้นไม่ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการเชอร์ชิลล์จึงคิดกลอุบายใหม่ขึ้นมาเพื่อจะเอาชนะแรงกดดันจากรอบข้างครับ นั่นจึงทําให้เขาลิเริ่มความคิดนอกกรอบด้วยการตั้งกองกําลังลับของตัวเองขึ้นมาเพื่อที่จะต่อกองกับกองทัพนาซีด้วยวิธีการที่อยู่นอกเกมจนเยอรมันนั้นคาดไม่ถึงครับจนนํามาซึ่งภารกิจเสี่ยงตายที่มีชื่อว่า Operation Postmaster ซึ่งก็คือการเปิดหน้าน้ําด้วยการตัดกาลังกองทัพเรือของฝั่งเยอรมันเพื่อที่จะทวงเวลาให้กองทัพสหรัฐเดินทางเข้ามาร่วมศึกครั้งนี้ได้อย่างสะดวกโยทินนั่นเองครับ และเมื่อหัวเรือใหญ่ของโปรเจก์นั้นเต็มไปด้วยความคิดนอกกรอบผู้ที่เหมาะสมกับภารกิจนี้จึงเป็นใครไปไม่ได้นอกจากกัสมัชฟิลิปครับซึ่งได้รับเลือก,ก็เพราะว่าตัวเขาเองเนี่ยยืนอยู่บนเส้นแบ่งระหว่างความกล้าหาญกับความบ้าบิ่นจนสิ้นสติของตัวเขาเองครับเช่นเดียวกันกับลูกทีมของเขาทุกคนที่ไม่เพียงแต่เกลียดนาซีแบบเข้าเส้นแต่ยังพร้อมจะทําตามคําสั่งของเขาโดยไม่มีเงื่อนไขอีกด้วยครับระหว่างที่ภาพยนตร์ดําเนินไปนะครับ ผู้ชมเนี่ยรับรู้ได้อยู่ตลอดครับว่าเงื่อนไขของภารกิจนั้นเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาไล่มาตั้งแต่กําหนดการของการออกเรือกระบวนการรักษาความปลอดภัยจนกระทั่งถึงเงื่อนไขที่สําคัญที่สุดต่อความเป็นไปได้อย่างความแข็งแกร่งของเป้าหมายที่มีสูงกว่าอาวุธที่พวกเขาเนี่ยเตรียมมาใช้สําหรับการสึกครั้งนี้นะครับแต่ตัวหนันก็ได้พูดเอาไว้อย่างชัดเจนครับว่าจุดที่ทําให้กัสมัชฟิลิปนั้นถูกเลือกให้มานําภารกิจนี้ คือการที่เขาไม่ยอมก้มหัวต่อคําสั่งของใครหากแต่เขาเนี่ยพร้อมจะแหกทุกกรอบแล้วก็กลยุทธ์เพื่อไปให้ถึงเป้าหมายของตัวเองอยู่เสมอครับแม้ว่าภารกิจนี้จะเป็นความลับและก็ถูกสั่งห้ามจากรัฐบาลของอังกฤษก็ตามหรือพูดอีกในนึงก็คือหากนายทหารทุกคนในภารกิจนี้ถูกจับได้ไม่ว่าจะจากฝั่งใดก็ตามนะครับชะตาการรมของพวกเขาเนี่ยไม่มีทางที่จะจบสวยได้เลยครับแต่กัสมาร์ชฟิลิปก็ยังยืนยันที่จะทําต่อไป พราะเขาคิดว่าผลลัพธ์นั้นมันคุ้มค่ากับความเสี่ยงที่ตัวเองแบกรับอยู่ครับความคิดนอกกรอบของพวกเขาส่งผลชัดเจนมากขึ้นในช่วงองค์สุดท้ายของเรื่องที่นอนจะจะมอบความบันเทิงด้วยการฉีกทุกตำราสงครามแล้วมันยังสะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจนนะครับว่าหากต้องการผลลัพธ์ที่พิเศษกว่าปกติแนวคิดในการสร้างผลลัพธ์เหล่านั้นมันก็ต้องพิเศษขึ้นตามไปด้วยฝากไว้ให้คิดกันนะครับ และนี่ก็คือทั้งหมดของฟีเมนรีวิวในวันนี้นะครับก่อนจากกันไปครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับฟีเมนเอาไว้ในทุกช่องทางที่ปรากฏอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับและหากใครที่ต้องการจะเข้ามาพูดคุยกับฟีเมนนะครับทุกท่านสามารถเข้ามาพูดคุยกันได้ในกลุ่ม Open Chat ทางไลน์ครับทุกท่านสามารถร์ชคำว่าฟีเมนแล้วกดจอยกันเข้ามาได้เลยนะครับและหากใครต้องการจะสนับสนุนฟีเมนนะครับทุกท่านสามารถกดปุ่มซุปเปอร์แตงบนยูทูบรวมถึงกดสมัครสมาชิกได้ด้ดวยเช่นนกััครบ ใน EP ีหน้าฟีเมนจะนำเสนอคอนเทนต์อะไรนั้นต้องขอยติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ฟีเมนขอลาไปก่อนสวัสดีครับ